อ่างทองเดิมชื่อเมืองวิเศษชัยชาญตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพพม่าปลายสมัยกรุงธนบุรีได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางแก้วเรียกชื่อใหม่ว่าอ่างทองเนื่องจากเป็นที่ลุ่มและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่าย่านการค้าในจังหวัดอ่างทองค่อนข้างคึกคักครับโดยสังเกตได้จากการมีตลาดใหญ่ๆหลายแห่งด้วยกันเช่นตลาดวิเศษชัยชาญถึงแม้จะเกิดไฟไหม้ใหญ่หลายครั้งแต่ก็ยังมีการค้ามาอย่างต่อเนื่องตลาดเกษตรสุวพันธ์แหล่งขายปลีกและส่งสินค้าเกษตรต่างๆและตลาดเทศบาลที่ยังคงบรรยากาศตลาดสดแบบดั้งเดิมหลากหลายด้วยผักผลไม้และปลาแม่น้ำต่างๆมาดูนี่เลยอันนี้ปลาอะไรเขากำลังขูดปลากายอยู่นะคะไม่ใช่กำลังสอนลูกสาวให้รู้จักปลาเพราะเกิดมาไม่ได้รู้จักปลาไอ้เราเด็กๆไม่มีปลากายปลากายรู้แล้วว่านั้นเป็นอันนี้ปลาอะไรปลาทับทิมมั้งเราโอเคไม่ใช่ด้วยอ่ะอันนี้ปลาอะไรยากเดี๋ยวนะพ่อไอ้ปลานั่นน่ะที่มันมีตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่เขาบอกอ่ะเนี่ยจะได้ปลาอะไรอุ้ยยังไม่ตายเลยอ่ะปากอยู่ไม่ต้องคุยกับมันไปบอกเขาได้ยังไงเสียงเลยเนี่ยมันพันเดียวกับเป็นปลาบึกนะเป็นปลาเทโพปลาสวายปลาเทโพปลาบึกเนี่ยปลาสกุลเดียวกันหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมมันตอบว่าใช่นี่แสดงว่านี้มันยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยมันสดมันยังสดสดมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาอีกทีให้ท่านผู้ชมเห็นเพชรฆาตโหดประจำอ่างทองเขาเรียกว่ามือเดียวอยู่ทั่วน่ากลัวมากเพชรฆาตโหดอันนั้นผ่านไปอ่างทองอันนี้เพชรฆาตโหดเอาอีกเพื่อนหนึ่ง